สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับ Mad Mass นะครับกับ New World Video ครับผมและในวันนี้ก็เป็นคลิปพาร์ทที่2นะครับเกี่ยวกับการ Level Up Trade Skill ของเรานั่นเองจะเป็นการพูดเกี่ยวกับเรื่องของทางฝั่ง Crafting นะครับคลิปแรกเนี่ยผมได้พูดเกี่ยวกับทางฝั่งของ Gathering แล้วก็ Refining ไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่ดูคลิปแรกก็ดูคลิปแรกก่อนก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะค่อนข้างต่อกันวันนี้มาเริ่มกันเลยนะครับกับทางฝั่ง Crafting ครับผมCrafting เนี่ยมันจะมีทั้งหมด7อย่างนะครับเริ่มที่ Weapon Smithing การทำอาวุธ Armoring นะครับการทำชุดเกราะ Engineering นะครับต่อมาก็คือ Jewel Crafting การทำเครื่องประดับ Arcana Cooking และสุดท้ายก็คือ Furnishing นะครับการทำตัวของเฟอร์นิเจอร์ในบ้านของเรานั่นเองนะครับซึ่งตัวของการคราฟเนี่ยมันจะเป็นการคราฟขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับการเกตเตอริงเนี่ยมันจะเป็นการออกไปหาของนะครับรีไฟนิ่งคือเอาของมาทำให้ดีขึ้นนะครับเพื่อที่จะพร้อมในการคราฟนั่นเองเราจำเป็นจะต้องเลเวลอัพทั้ง2อย่างนี้ก่อนนะครับส่วนใหญ่แล้วถึงเราจะทำทางฝั่งของคราฟติ้งได้ครับผมเรื่องแรกที่เราจะมาพูดกันนะครับในวันนี้ก็คือวิธีการอัพเลเวลเลยนะครับซึ่งทั้ง7แบบเนี่ยจะใช้วิธีเดียวกันเลยนะครับนั่นก็คือเราต้องคราฟนะครับเราจะหาของที่คราฟแล้วใช้พวกอุปกรณ์วัสดุต่างๆน้อยที่สุดแต่ได้ EXP เยอะที่สุดนะครับแล้วเราจะทำการคราฟไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยหลายๆชิ้นเพื่อที่จะเป็นการเลเวลอัพตัวของเทรดสกิลนั้นๆขึ้นไปนะครับแล้วผมจะมาบอกกันนะครับวันนี้ว่าแต่ละอันเนี่ยมันจะต้องคราฟอันไหนบ้างครับผมเริ่มต้นอันแรกก็คือ Weapon Smithing นะครับหรือว่าการทำอาวุธนั่นเองจริงๆแล้วการทำอาวุธในเกม New World เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันนะครับมันจะมี Weapon Smithing นะครับซึ่งวัสดุหลักที่จะใช้เนี่ยก็คือเหล็กนะครับแต่ว่ามันจะมีอีกรูปแบบหนึ่งก็คือ Engineering นะครับพวกหอกพวกปืนวัสดุหลักที่ใช้จะเป็นไม้นะครับและสุดท้ายก็คือทางฝั่งของ Arcana อาวุธประเภทเวทมนต์นั่นเองนะครับWeapon Smithing เรามาดูกันก่อนเลยพวกดาบพวกขวานพวกค้อนนะครับที่ใช้เหล็กเป็นวัสดุหลักนะครับซึ่งวิธีแรกเลยนะครับที่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการทำ Weapon Smithing นั่นก็คือการทำทาวบอร์ดครับผมซึ่งทาวบอร์ดเนี่ยมันจะเป็นเควสที่ให้เราไปรับมานะครับแล้วก็มาคราฟตัวของกล่องอาวุธหรือว่ากล่องชุดเกราะนะครับแต่ว่าทางอาวุธเนี่ยมันจะได้ EXP เยอะกว่าชุดเกราะค่อนข้างเยอะนะครับณปัจจุบันนะครับเลเวล Weapon Smithing Skill ของผมเนี่ยจะอยู่ที่เลเวล90นะครับเพื่อนๆสามารถดูได้ด้านขวาบนผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าผมไม่เคยคราฟอาวุธแม้แต่ชิ้นเดียวผมคราฟแค่ทางฝั่งของกล่องอาวุธเพื่อไปส่งทาวบอร์ดครับผมไม่เคยคราฟอาวุธเลยอย่างเลเวล90เลยนะครับมันเลยเป็นวิธีที่เร็วมากๆนะครับแต่ว่าหลังจากนี้ถ้าเราต้องการจะปั๊มเลเวล100เลเวล150เนี่ยผมคิดว่าผมจะน่าจะต้องเริ่มคราฟเองนะครับซึ่งอาวุธที่ผมมองว่าน่าคราฟที่สุดก็คือเรเปียนะครับเพราะว่าเรเปียจะเป็นอาวุธที่รีควายวัสดุน้อยที่สุดครับผมดูที่ขั้นหนึ่งนะครับถ้าเทียบกับอาวุธอื่นก็คือเรเปียต้องการเหล็กแค่7ก้อนนะครับไม้2แล้วก็คอร์ดเลเตอร์1นะครับหรือว่าหนัง1นั่นเองจะได้ EXP มา120นะครับแต่ว่าถ้าไปดูที่ Grace Axe นะครับ Grace Axe เนี่ยเขาจะต้องการเหล็กถึง12ก้อนเลยไม้3แล้วก็หนัง2นะครับแล้วก็ได้ EXP มา200ซึ่งในมุมมองของผมนะครับผมคิดว่าเรเปียมันน่าจะคุ้มกว่าทางด้านราคาให้เราลองเอา EXP นะครับตรงนี้เนี่ยที่ได้นะครับเราไปหารกับราคาของที่ใช้ทั้งหมดดูถ้าไหนมันราคาถูกกว่านะครับผมคิดว่าน่าจะต้องไปทางนั้นอาจจะเป็นเลเปียหรือว่าจะเป็นตัวของดาบก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะใช้ตัวของวัสดุใกล้เคียงกันหรือว่าเหมือนกันเลยแหละได้ EXP เท่ากันนะครับซึ่งช่วงแรกๆผมมองว่าเราไม่ต้องมาเลเวลอัพก่อนก็ได้นะครับไปทำตัวของทาวบอร์ดเรื่อยๆแบบผมก็ได้นะครับพอเลเวลเราเกิน50มาแล้วนะครับมันจะสามารถคราฟตัวของสติลได้นะครับแบบรูปแบบสติลซึ่งถ้าแบบรูปแบบสติลเนี่ยมันบังคับใช้สติลนะครับแต่ว่าไอเทมอื่นอ่ะเราสามารถเปลี่ยนเป็นไอเทมที่เทียร์ต่ำได้นะครับแล้วก็ให้เปลี่ยนเป็นไม้เป็นทิมเบอร์ที่ล่างสุดนะครับแล้วก็ให้เปลี่ยนเป็นคอสเลเตอร์ที่ถูกที่สุดนะครับพอเลเวล100เราก็ไปคราฟสตาร์เมทัลสเปียร์นะครับซึ่งผมยังคราฟไม่ได้นะครับเพราะว่าผมยังไม่ถึงเลเวล100ผมไม่มีสตาร์เมทัลอยู่ด้วยนะครับในตัวมันเลยให้ใช้เป็นอสุรายชังซึ่งผมมีอยู่นะครับแต่ก็อย่าลืมเปลี่ยนตรงนี้นะครับนี่เปลี่ยนเป็นวัสดุที่ถูกที่สุดนะครับแล้วก็คราฟไปเลยจำนวนเยอะๆครับผมเทรดสกิลต่อมาก็คืออาร์มอริงนั่นเองนะครับการทำชุดเกราะซึ่งการทำชุดเกราะเนี่ยวิธีที่ดีมากเลยก็คือการทำทาวบอร์ดเหมือนกันเหมือนกับทางฝั่งของ Weapon Smithing เลยนะครับแต่ว่า EP มันจะได้ไม่เยอะเท่า Weapon Smithing นะครับเราจะต้องมาคราฟเองด้วยในส่วนใหญ่ครับชุดเซตของเราหลักๆมันจะมีทั้งหมด3แบบนะครับแบบ Heavy Medium แล้วก็แบบ Light ครับผมถ้าแบบ Heavy เนี่ยชุดเกราะมันจะเป็นเกราะเหล็กนะครับมันจะไปคราฟที่โต๊ะ Fox แต่ว่าถ้าเป็นแบบ Mediumกับแบบไลท์เนี่ยมันจะคราฟที่ Outfit Station นะครับแบบมีเดียมจะเป็นเกราะหนังแบบไลท์จะเป็นเกราะผ้านะครับซึ่งช่วงแรกนะครับเลเวล0ถึง50เนี่ยเราคราฟแบบไหนก็ได้นะครับจะเป็นถุงมือผ้าหรือว่าถุงมือหนังก็ได้นะครับมันใช้วัสดุเท่ากันเลยก็คือใช้ผ้า4แล้วก็หนัง4แล้วก็เหล็ก1นะครับหลังจากนั้นนะครับ50ถึง100เราก็สามารถเลือกคราฟได้นะครับว่าจะเป็นถุงมือผ้าหรือว่าถุงมือหนัง
แต่ส่วนตัวผมคิดว่าหนังมันหาง่ายกว่านะครับผมก็เลยคราฟเป็นถุงมือหนังนะครับก็จะเป็นทางฝั่งของรักเลตเตอร์โกลฟนะครับก็เหมือนกับทาง Weapon Smithing เลยนะครับว่าให้เราเนี่ยเปลี่ยนผ้าเป็นผ้าแบบอันที่น้อยที่สุดก่อนนะครับอันที่เล็กที่สุดแล้วก็เหล็กเหมือนกันนะครับเป็นอันที่เล็กที่สุดเพื่อเป็นการไม่เปลืองต่อมานะครับหลังจากเลเวล100ไปเนี่ยเราจะสามารถคราฟเลเยอร์ Letter Glove ได้นะครับเปลี่ยนวัสดุหลักเป็นเลเยอร์ Letter นะครับแล้วก็ตรงนี้คือเหมือนเดิมนะครับใช้เหมือนเดิมซึ่งจุดประสงค์หลักในการคราฟตัวของ Armoring หรือว่าชุดเกราะเนี่ยก็คือส่วนตัวผมนะผมคิดว่าผมจะคราฟไปเพื่อการทำกระเป๋าครับผมตอนนี้ที่ Armoring Level 100ของผมนะครับสามารถคราฟกระเป๋าขั้นที่4ได้นะครับเทียร์ที่4สูงสุดมันอยู่ที่เทียร์5คราฟได้ตอนเลเวล150ในกรณีที่เพื่อนๆมีตัวของ Faction Token เหลือเยอะๆแล้วไม่ได้ใช้นะครับผมแนะนำว่าให้เราไปซื้อไอ้ตัว Greater Rune of Holding หรือว่าจะเป็น Major Rune of Holding ก็ได้นะครับมาคราฟกระเป๋าเพื่อที่จะนำกระเป๋าตัวเนี้ยไปขายนั่นเองนะครับมันจะเท่ากับว่าเราไม่ได้เสียอะไรไปนะครับแล้ว EXP จากการคราฟกระเป๋าจะเห็นว่าได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับ 6,000 Armoring ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการอัพเลเวล Armoring เหมือนกันครับและสุดท้ายนะครับเรื่องที่ผมอยากจะพูดถึงด้วยนั่นก็คือการคราฟชุดเซตของดันเจี้ยนต่างๆครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะครับอันนี้คือถุงมือ Shipyard Lookout Grove นะครับเป็นถุงมือประจำดันเจี้ยน Dynasty Shipyard Level 55นะครับมันคราฟได้ตอนเลเวล110นะครับแต่มันจะรีควายตัวของ Jace Collar มันจะดรอปมาจากดันเจี้ยนนะครับดรอปมาจากฮีบในดันเจี้ยนซึ่งมันก็จะมีทุกดันเจี้ยนเลยนะครับ The Depth ก็จะมีไอตัวของ Corrupted Talisman เหมือนกันเอาไว้คราฟชุดเซตประจำดันเจี้ยนนั้นๆนั่นเองนะครับซึ่งตัวชุดเซตประจำดันเจี้ยนเนี่ยข้อดีของมันคือมันใช้ไอตัวนี้เพิ่มมาใช่มั้ยแต่ว่าอุปกรณ์อ่ะมันจะใช้เท่าเดิมกับตัวของเลเยอร์เลเตอร์หรือว่าชุดเซตในเทียร์เดียวกันเลยนะครับมันจะใช้เพิ่มอันนี้แค่10อันแต่ว่า EXP จะเพิ่มขึ้นมาแบบ2เท่าเลยครับผมเทียบกันนะครับกับอันนี้ The Depth นะครับได้ 1,400 Armoring นะครับแต่ถ้าเป็นเลเยอร์เลเตอร์ธรรมดาเนี่ยมันจะได้ EXP แค่670แค่นั้นเองนะครับ2เท่ากว่าๆเลยก็สำหรับเพื่อนๆที่แบบลงดันเจี้ยนแล้วมีวัสดุตรงนี้เหลือก็นำมาใช้ในการเลเวลอัพตัวของ Armoring ก็ได้ครับเทรดสกิลต่อมาก็คือทางฝั่งของ Engineering นั่นเองนะครับ Engineering เนี่ยมันเป็นเทรดสกิลหลักๆที่ใช้ในการสร้างอาวุธที่มีวัสดุหลักมาจากไม้นะครับอย่างเช่นพวกธนูพวกหอกแฮทเชสแล้วก็ปืนนะครับรวมไปถึงพวกอุปกรณ์ด้วยนะครับพวกพิกแอคพวกที่ใช้ในการตัดไม้อะไรพวกนี้เนี่ยก็จะสร้างมาจาก Engineering เหมือนกันครับการเริ่มต้นเลเวลอัพตัวของ Engineering เนี่ยช่วงเริ่มต้นเนี่ยจะค่อนข้างง่ายนะครับซึ่งสิ่งที่ทำให้อัพ Engineering ได้ไวมากในช่วงแรกก็คือทางฝั่งของ Gunpowder นะครับหรือว่าดินปืนนั่นเองดินปืนเนี่ยมันจะใช้ชาโคแค่5นะครับฟลินแล้วก็ซาวปีเตอร์นะครับปัญหาได้ค่อนข้างง่ายในช่วงต้นเกมต่อมานะครับหลังจากที่เราได้ Gunpowder มาแล้วนะครับก็ให้เราพยายามสร้างพวกกระสุนนะครับพวกกระสุนเหล็กนะครับแล้วก็ธนูเหล็กอะไรก็ได้นะครับสร้างขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเพื่อนๆมองว่ามันเปลืองเหล็กนะครับเราก็ยังมีทางเลือกโดยการไปสร้างธนูนะครับซึ่งธนูเนี่ยหลักๆแล้วมันจะใช้วัสดุหลักเป็นไม้ครับผมแต่มันจะใช้ลัมเบอร์ประมาณ13อันนะครับแล้วก็ใช้ผ้าใช้หนังซึ่งตัวของธนูเนี่ยมันจะใช้ไม้เยอะกว่าการสร้างสเปียร์หรือว่าหอกนะครับแต่หอกมันจะใช้เหล็กด้วยอันนี้ก็ต้องลองเลือกดูนะครับว่าเราจะเลเวลอัพโดยการสร้างอะไรแล้วแต่ว่าใครหาเหล็กได้ง่ายกว่าหรือว่าใครหาไม้ได้ง่ายกว่านะครับแล้วแต่คนชอบเลยตรงนี้เมื่อเราเลเวลอัพมาถึงเลเวล100แล้วนะครับตรงนี้ก็มีอีกหนึ่งทางเลือกเหมือนกันก็คือให้เราทำพวกอุปกรณ์นะครับพวกอุปกรณ์เนี่ยผมแนะนำให้ทำตั้งแต่ระดับ Star Metal ขึ้นไปนะครับระดับ Iron ระดับ Steel เนี่ยคิดว่าทุกคนน่าจะทำกันได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าบางคนเขาก็ยัง Level Up Engineering มาไม่ถึง100นะครับแล้วพวกของพวกนี้เนี่ยมันใช้ทุกคนนะครับถ้าเราหาของมาทำได้นะครับเราก็สามารถ Level Up ได้ด้วยรวมไปถึงถ้ามันติดเพิร์กดีๆมาเราอาจจะเอาไปขายในราคาที่แพงได้นะครับตัวของ Star Metal Trade Skill ต่อมาก็คือ Jewel Crafting หรือว่าการทำเครื่องประดับนั่นเองครับการทำเครื่องประดับเนี่ยเป็นเทรดสกิลที่เลเวลอัพไม่ยากนะครับแต่ว่าจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงเพราะว่าอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการเลเวลอัพคือเจมครับผมแล้วเจมมันราคาค่อนข้างแพงนะครับซึ่งตัวของจิลคราฟติ้งนะครับเราสามารถทำได้ที่ออฟฟิศสเตชันนะครับหรือว่าโต๊ะทำเสื้อของเรานั่นเองตอนช่วงเลเวล0ถึง50เนี่ยเราจำเป็นจะต้องใช้ตัวของคัตฟลอสนะครับเจมแบบไหนก็ได้แต่เป็นเทียร์ล่างสุดนะครับแบบคอมมอนนะครับแล้วตัวของอุปกรณ์ตรงนี้เนี่ยที่ใช้ในการทำสร้อยนะครับมันไม่ได้แพงเลยนะครับมันทำมาจากตัวของซิลเวอร์ครับผมมันใช้ซิลเวอร์5อันทำทริงเก็ต1อันนะครับแล้วซิลเวอร์คือราคาถูกมากหลังจากที่เราเลเวล50แล้วนะครับเราจะสามารถสร้างตุ้มหูหรือว่าสร้างแหวนขั้นที่2ได้นะครับแต่ว่ามันจะใช้เจมที่เทียร์ต่อไปครับผมก็คือเป็นเทียร์
Uncommon สีเขียวขึ้นมานะครับแต่ว่าจะเห็นว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันใช้อันเดิมก็ได้นะครับเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นเทียร์ที่สูงขึ้นนะครับก็คือถูกมากเหมือนเดิมอุปกรณ์หลักๆที่เราจำเป็นจะต้องใช้ในการเลเวลเครื่องประดับเนี่ยคือเจมเลยครับผมก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเราอาจจะต้องไปซื้อเจมที่แบบยังไม่ตัดมานะครับเพื่อที่จะเอามาตัดเองแล้วเอามาทำเป็นเครื่องประดับหรือไม่เราก็ต้องไปขุดเจมมาอีกนะครับมันเลยรีควายว่าเราจำเป็นจะต้องมีเลเวลทางฝั่งของสโตนคัตติ้งอยู่นิดหน่อยนะครับเลเวล100ก็คือใช้อุปกรณ์เหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าเปลี่ยนเจมเป็นแบบสีฟ้าสุดท้ายก็คือเลเวล150นะครับใช้อุปกรณ์เหมือนเดิมเลยเหมือนกันแต่เปลี่ยนเจมเป็นแบบสูงสุดครับผมก็คือแบบสีม่วงนะครับเอาจริงๆทำไม่ยากครับผมจิลคราฟติ้งแค่จำเป็นจะต้องมีเจมนะครับมันแพงแค่นั้นเองเทรดสกิลต่อมานะครับเป็นอีกหนึ่งเทรดสกิลที่สำคัญมากๆเลยนะครับนั่นก็คืออาคานะครับการทำยาแล้วก็อุปกรณ์เวทมนต์นั่นเองซึ่งช่วงแรกของอาคานาเนี่ยจะทำค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่ามันใช้ของค่อนข้างง่ายแต่ช่วงหลังจะเลเวลค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับอาคานานะครับช่วงต้นเราทำแค่อย่างเดียวก็ได้เลยนะครับนั่นก็คือทางฝั่งของ Weak Health Potion ครับผม Weak Health Potion จะเป็นยาขั้นแรกสุดนะครับทำง่ายมากแค่ไปเก็บตัวของไม่ไอ้นี่นะครับBrush Crop เนี่ยจากต้นไม้ข้างๆน้ำนะครับหรือจะเป็น High Soap นะครับ High Soap จะได้มาจากการเก็บตัวของเฮิร์บนะครับหาง่ายมากแล้วก็ใช้น้ำแค่นั้นเองครับและหนึ่งอย่างที่เราสามารถคราฟได้ตั้งแต่ช่วงต้นเลยก็คือทางฝั่งของ Common Focus Potion นะครับ Common Focus Potion มันทำง่ายเพราะว่ามันใช้ Water Mode นะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยคนจะหา Water Mode มาเลเวลอัพกันค่อนข้างเยอะนะครับราคา Water Mode แพงขึ้นค่อนข้างเยอะเลยเหมือนกันชิ้นนึงอยู่ตกประมาณ 0.4-0.5 นะครับในเซิร์ฟยูโทเปียมันจะได้ EXP 24นะครับจากการทำ Common Focus Potion 1อันถ้าใครมีเงินเยอะๆนะครับก็ไปซื้อไอ้ตัวนี้มาใช้นะครับค่อนข้างดีเลเวลอัพได้ค่อนข้างเร็วเลยเหมือนกันซึ่งจุดประสงค์หลักของการเลเวลอัพทางฝั่งของอาคานาเนี่ยก็คือการทำให้เราตัดตัวนี้ได้นะครับทำให้เราสามารถสร้างตัวควินเทนเซนได้นะครับของธาตุทุกธาตุมันจะรีควายเลเวลประมาณ125นะครับถึงจะสร้างอันนี้ได้ซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะใช้ตัดเจม1แล้วก็ใช้ในการรวมเจมด้วยนะครับมันจะส่งผลในเรื่องของเจมแล้วก็ใช้ในการคราฟอะไรอีกหลายๆอย่างเลยเหมือนกันครับเพื่อนๆถามว่าทำไมเราไม่ใช้ตัวนี้ในการเลเวลอัพนะครับเพราะว่าการเลเวลอัพโดยใช้ตัวนี้เนี่ย1มันใช้เงินค่อนข้างเยอะนะครับการที่เราจะได้มันมามันค่อนข้างแพงนะครับ1ชิ้นรวมไปถึง EXP ที่ได้จากไอ้นี้เนี่ยมันจะค่อนข้างน้อยนะครับน้อยเลยแหละที่เลเวลสูงสุดเนี่ยได้แค่90อาคานาเองนะครับสร้างยาคราฟยาจะได้อาคานาเลเวลมากกว่านะครับซึ่งจริงๆแล้วตั้งแต่เลเวล1ถึงเลเวล150นะครับอาคานาเนี่ยเราสามารถทำแค่2อย่างนี้นะครับให้150ได้เลยนะครับแต่ว่าระหว่างทางอ่ะถ้าเราสามารถคราฟพวกนี้ได้ก็ให้คราฟก็ได้นะครับให้เราลองเช็คราคาของพวกของที่ใช้ทำนะครับว่ามันแพงไหมถ้าแพงก็ไม่ใช้นะครับถ้าไม่แพงก็ใช้ยกตัวอย่างเช่นตัวผมเองตอนเลเวลผมก็ทำอันนี้เหมือนกันนะครับตัวนี้มันใช้ Earth Stem นะครับกับทางฝั่งของ Air Region นะครับมันไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับผมก็ทำประมาณนี้นะครับแล้วก็คราฟขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงเลเวล125นะครับเพราะผมต้องการจะตัดไอ้ตัวนั้นให้ได้นะครับไอ้ตัวสัญลักษณ์ธาตุก็คือเราทำได้แค่นี้นะครับคราฟขึ้นไปเรื่อยๆคราฟยาคราฟอันไหนก็คราฟไปนะครับคราฟได้แต่นั่นแหละถ้าจะเอาให้เร็วที่สุดแล้วก็ไม่เปลืองที่สุดนะครับคือ Common Focus Potion กับ Weak Potion ครับผมหลังจากที่เราเลเวล50ไปแล้วนะครับเราจะสามารถคราฟอีกตัวหนึ่งได้นะครับนั่นก็คือ Infuse Health Potion ครับผมซึ่งตัวของ Infuse Health Potion น่ะมันจะได้ EXP ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าต้องมาถึงเลเวล150ก่อนแล้วมันใช้อุปกรณ์ในการคราฟที่ค่อนข้างถูกนะครับตัวของ Adsorb Water เนี่ยมันราคาไม่ได้แพงมากนะครับเพราะมันมีเยอะแล้วเขาส่วนใหญ่จะใช้เป็นแบบนี้กันนะครับจะใช้ Earth Regen แล้วก็ Spirit Regen หรือว่า Soul Mode นะครับ Earth Mode ในการคราฟตัวของ Infuse Potion นะครับแล้วมันได้ EXP 620นะครับหลังจากนี้เนี่ยก็คือคราฟแบบนี้ไปจนถึง200ได้เลยนะครับในความคิดเห็นของผมทางฝั่งของอาคานาเนี่ยน่าจะเป็นตัวของการเลเวลอัพที่ค่อนข้างน่าเบื่อแล้วก็ยากที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ของเลเวล0ในการเลเวลอัพตอนเลเวล100กว่าตอนเลเวล100กว่าสัก110 120นะครับขึ้นยากมากๆครับผมเราต้องคราฟไอเนี้ยเป็นหมื่นขวดเลยนะครับถึงเลเวลจะอัพและเทรดสกิลต่อมานะครับเป็นเทรดสกิลที่เลเวลอัพค่อนข้างง่ายเลยเหมือนกันนะครับนั่นก็คือคุกกิ้งหรือว่าการทำอาหารนั่นเองนะครับคุกกิ้งเนี่ยสิ่งหลักๆที่เราจะใช้ในการเลเวลอัพตัวของเราเนี่ยก็คือตัวของข้าวที่กินแล้วมันหลีเลือดนะครับเราจะสร้างได้ตั้งแต่เลเวลแรกเลยแล้วก็ยาวไปจนถึงเลเวล200เลยครับผมตอนเลเวล0ถึง50นะครับเราจะสามารถสร้างตัวของ Travel Ration ได้ครับ Travel Ration สร้างได้เลเวล1นะครับไม่ใช่เลเวล0เลเวล0สร้าง Ration แต่นี้ก็น่าจะแป๊บเดียวนะครับเลเวล1ต่อมาเราสร้าง Travel Ration นะครับ Travel Ration มันจะ require ตัวของอาหารเทียร์2นะครับอะไรก็ได้ที่เป็นอาหารเทียร์2 1ชิ้นแล้วก็รอฟู้ดนะครับซึ่งเป็นอะไรก็ได้ตรงนี้ผมแนะนำว่าให้เราใส่เป็นทางฝั่งของฮันนี่เอาไว้นะครับเพราะว่าฮันนี่หรือว่าน้ำผึ้งเนี่ยมันเก็บได้จากในเมืองทุกเมืองอยู่แล้วนะครับ
หาได้ง่ายมากเลยหลังจากนั้นนะครับเราอัพอันนี้ไปจนถึงเลเวล50นะครับเลเวล50เราจะสามารถสร้างไลท์มิวได้นะครับไลท์มิวก็คือเหมือนกันนะครับมันต้องการอาหารเทียร์3นะครับซึ่งอาหารเทียร์3เนี่ยก็หาไม่ยากเหมือนกันนะครับผมแนะนำเป็นบลูเบอร์รี่ราคาถูกมากนะครับหรือไม่ก็จะเป็นทางฝั่งของกะหล่ำปลีก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเป็นฮันนี่นะครับหรือว่าน้ำผึ้งต่อมาอาจจะเป็นถั่วหรือว่าอะไรที่แบบราคาถูกๆก็ได้นะครับอะไรก็ได้เลยหลังจากนี้นะครับเลเวลอัพขึ้นมาถึงเลเวล100เราจะสามารถสร้าง Certified Meal ได้ครับผม Certified Meal จะใช้อาหารเทียร์4นะครับซึ่งอาหารเทียร์4นี้ก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างหายากหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นนะครับส่วนตัวผมเนี่ยก็นี่นะครับโคลีฟลาวเวอร์หรือว่าดอกกระหล่ำนะครับหรือว่าอีกอย่างนึงที่หาง่ายก็คือทางฝั่งของบล็อกโคลีนะครับแล้วที่เหลือก็เหมือนเดิมนะครับน้ำผึ้งถั่วถูกนะครับเห็ดถูกนะครับแบบนี้เลยยาวไปจนถึงเลเวล150เลเวล150เราสามารถสร้างอาหารเทียร์ที่5ได้นะครับอันนี้มันจะใช้ไพรมารีเนี่ยหรือว่าวัสดุหลักเป็นอาหารเทียร์5นะครับซึ่งอาหารเทียร์5ผมไม่แน่ใจว่าอันไหนถูกนะครับแต่คิดว่าเนี่ยตัวของโทมาโต้นะครับน่าจะราคาไม่แพงตัวของมะเขือเทศครับผมที่เหลือก็เหมือนเดิมนะครับเพิ่มเข้าไปน้ำผึ้งถั่วเห็ดนะครับไอ้พวกของถูกๆเนี่ยใส่เข้าไปนะครับแต่ว่าอาหารเทียร์5เนี่ยมันจะ require ตัวของ seasoning ด้วยนะครับอันสุดท้ายตรงนี้ผมแนะนำว่าให้เลือกเป็น seasoning ที่ราคาถูกที่สุดนะครับซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดนะ seasoning ที่ราคาถูกที่สุดน่าจะเป็นทางฝั่งของขิงนะครับขิงหรือไม่ก็จะเป็นทามนะครับทามก็ถูกประมาณนี้นะครับให้เลือกตัวของซีซันนิ่งที่ราคาถูกที่สุดนะครับนอกจากนี้นะครับทางฝั่งของการทำอาหารเนี่ยเราสามารถเลเวลอัพจากการสร้างตัวนี้ได้นะครับ Quality Meat Supply ครับผมหรือว่าตัวของทาวบอร์ดที่ให้เราไปทำอาหารนะครับทาวบอร์ดที่ให้เราไปทำอาหารอ่ะส่วนใหญ่มันจะทำค่อนข้างยากนะครับแต่ว่ามันจะมีทาวบอร์ดที่ให้เราไปทำพวกเนื้อนะครับมันจะได้ EXP ค่อนข้างเยอะนะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นอาหารเลเวล50นะครับจะได้ EXP มา 2,775 นะครับคือเยอะมากใช้เนื้ออย่างละ12อันเท่านั้นเองนะครับก็ลองคราฟตัวนี้ด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นอาหารแบบอื่นเนี่ยที่ใช้สไปซ์นะครับที่ใช้พวกเนี้ยมันจะราคาค่อนข้างแพงนะครับผมก็ไม่แนะนำให้ทำแล้วได้ EXP ไม่ได้เยอะเท่าทางฝั่งเนื้อนะครับทำแค่แบบเนี้ยก็พอแล้วครับผมและเทรดสกิลหัวข้อสุดท้ายที่เราจะมาพูดถึงกันนะครับนั่นก็คือการทำเฟอร์นิเจอร์หรือว่าเฟอร์นิชชิ่งนั่นเองนะครับการทำเฟอร์นิเจอร์ในบ้านของเราเนี่ยจุดประสงค์หลักที่เราจะเลเวลอัพมีอยู่2อย่างนะครับอย่างแรกคือเราจะเลเวลอัพไปเพื่อเอาตัวของกล่องมันจะเพิ่มตัวของความจุของคลังของเรานะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะครับที่ผมสร้างได้แล้วอันนี้นะครับมันจะทำได้ตอนที่เราเลเวล35เทียร์ต่อไปก็คือเลเวล85นะครับก็คือกล่องตัวนี้นั่นเองนะครับเป็นกล่องเหล็กแต่ว่านอกจากนี้เนี่ยทางฝั่งเฟอร์นิเจอร์มันสามารถคราฟตัวของทรอฟี่หรือว่าตัวของเหรียญรางวัลนะครับไปแขวนไว้ในบ้านเพื่อบัฟตัวเราได้ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นแบบนี้ครับผมพวกเหรียญรางวัลเนี่ยมันจะคราฟได้ตอนเลเวล75นะครับครั้งแรกซึ่งวิธีการอัพตัวของ Trade Skill Furniture เนี่ยอย่างแรกเลยผมแนะนำให้ทำตัวของ Ash Strain นะครับ Ash Strain เนี่ยมันคือน้ำมันทาไม้อะไรประมาณนั้นนะครับเอาไว้ทำเฟอร์นิเจอร์มันจะใช้ของที่ราคาถูกมากนะครับนั่นก็คือชาโคลนะครับถ่านที่ได้มาจาก Smelting นะครับใช้แค่ไม้2อันได้ถ่าน1อันแล้วก็ใช้ Weak Solvent นะครับซึ่งเป็นอะไรที่หาได้ง่ายเหมือนกันก็หลักๆแล้วโฟกัสกับอันนี้ไปได้เลยนะครับเราจะมีตัว Ash Strain เนี่ยเหลือเยอะมากนะครับแต่ว่าถ้าใครมองว่าเรามีเหล็กเหลือนะครับเราก็สามารถมาทำทางฝั่งแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับไปหาไม้เพิ่มไปหาเหล็กเพิ่มนะครับสร้างเฟอร์นิเจอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็ salvage ทิ้งนะครับหลังจากนั้นนะครับเลเวล30เราสามารถสร้าง Ash Strain Tier 2ขึ้นมาได้นะครับมันจะชื่อว่า Maple Strain นะครับมันจะเริ่ม require น้ำมันเข้ามานะครับใช้น้ำมัน4อันตรงนี้ก็โฟกัสในการทำเฟอร์นิเจอร์โดยใช้ตัวนี้นี่แหละมันน่าจะถูกที่สุดนะครับเพราะน้ำมันก็ไม่ได้แพงมากนะครับ Weak Solvent เนี่ยคือถูกเลยอีก1เส้นทางนะครับเราสามารถ level up โดยการสร้างตัวกล่องหรือว่าหีบขึ้นมาก็ได้นะครับแล้วนำไปขายเพราะว่ามันจะได้ EXP ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับคอนเซ็ปต์เดียวกันกับการทำกระเป๋านะครับประมาณนั้นเลยตัวกล่องเหล็กนะครับหรือว่ากล่องไม้ก็ได้เลเวล100ก็นี่เหมือนเดิมเลยนะครับจะทำ Oak Stain ครับผมใช้ตัวของ Potent Solvent นะครับกับน้ำมัน4อันเลเวล150นะครับก็เหมือนเดิมเลยเช่นกันครับผมทำตัวของ Mahogany Stain นะครับใช้ตัวของ Pure Solvent กับน้ำมันอีก4อันนะครับก็นี่แหละคือเส้นทางในการเลเวลอัพตัวของ Furnishing ของเรานะครับโอเคครับผมในที่สุดก็ครบกันแล้วนะครับกับวิธีการเลเวลอัพสายคราฟทั้งหมดครบทุกแบบนะครับก็หวังว่าคงจะชอบกันและเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้ามีข้อมูลตรงไหนตกหล่นหรือว่าผิดไปก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเพื่อนๆมีตรงไหนอยากเสริมมีวิธีที่เลเวลอัพได้ดีกว่าผมไหมก็ลองมาคอมเมนต์ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้ายังไงวันนี้เม็ดแมสขอตัวก่อนแล้วนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับนิวเวอร์ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ